าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมวยไทยพลังใหม่วันพรุ่งนี้ครับมาทัศนะก็มาพูดคุยกันครับเป็นข้อมูลนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่าคือตอนเนี้ยนี่มันเพิ่งวันอังคารเราจัดรายการล่วงหน้าครับถ้ามันมีเปลี่ยนมีถอนใช่ป่ะเพราะโปรโมเตอร์เขาก็ไม่อยากให้เปลี่ยนให้ถอนอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็อย่างที่ทราบอ่ะนักมวยมันป่วยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจกันเอาคร่าวๆกันก่อนแล้วกันครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่15มิถุนายนครับเวทีราชดำเนินครับกับรายการมวยไทยพลังใหม่ครับถ่ายทอดทาง JKN 18นะครับในช่วงแรกและช่วงที่2ที่ช่อง Go Sport ครับคู่แรกครับแซมสันสิงห์บัลลังก์ทองผ่านเลยผมไม่แม่นข้อมูลโอเคไม่แม่นข้อมูลเอาเพชรอันดากับเสือบอลเนี่ยคู่นี้พรุ่งนี้ก็จะเดิมพันกัน600,000มวยเด็กเพชรอันดาทุกคนเห็นฟอร์มแล้วพี่โน้ตที่มันมาชนะเนี่ยมา2ทีได้เดิมพันไป2ทีเลยครับชื่อดิบหัวแหละชื่อดังเลยใช่เจอกับเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนเสือบอลเนี่ยเป็นมวยตัวแรกของเจ้าบูมมาเลยนะครับไม่ใช่ยอดเพชรเอกยอดเพชรโทนะเสือบอลเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ารายการเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเสือบอลเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยแพ้ซ้ายมังกรมีนาคมครับใช่ป่ะแล้วก็64เนี่ยไม่ได้ต่อยเลย63เนี่ยชนะเป็นตังช้างนครศรีนู้นตั้งแต่63ที่หาดใหญ่เนี่ยนะลงไปต่อยถึงใต้แล้วก็65เนี่ยเพิ่งได้ต่อยอยู่2ไฟครับเสมอกับธีรพงษ์ไกรศรีและพวกบ็อกซิ่งยิม3พฤษภาคมที่ลพบุรีไม่ต้องชั่งวันนั้นไม่ต้องชั่งครับใช่ป่ะเพชรอันดาช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่าฟอร์มแรงนะมาต่อย2ทีชนะได้เดิมพัน2ทีก็ความสม่ำเสมอคือหมายถึงว่ามีรายการชกสม่ำเสมอรายการต่อเนื่องอะไรเงี้ยเพชรอันดาแล้วเพชรอันดาก็อย่างที่รู้ว่าเป็นมวยที่ต้องบอกว่าจัดมากๆคนหนึ่งครับซึ่งแต่ว่าเสือบอลเขาก็ต้องยูฟ่าบูมอีกเซียนก็อย่างที่เราเห็นนะใช่ป่ะกองเชียร์ก็เยอะนะครับกอง FC ก็เยอะแล้วต่อยชนะไปไม่รู้เท่าไหร่อัดฉีดเท่าไหร่นะที่ก็ได้ไปอ่ะแต่ละคนแต่ละคนเป็นล้านแล้วครับใช่ป่ะดีทุกคนใช่ป่ะทุกคนยกเว้นซันเดย์ที่ล่าสุดที่เพิ่งแพ้ไปอ่ะใช่ป่ะก็คู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงแต่ว่าถ้าถามผมในส่วนตัวนะเข้าเพชรอันดาไปก่อนผมชอบเพชรอันดาชอบตรงความสม่ำเสมอกว่าตอนเนี้ยเข้าเพชรอันดาไปก่อนแล้วก็แต่เสือบอลเขาก็ต้องมีดีมีทีเด็ดอ่ะเพียงแต่ว่าข้อเสียของเสือบอลตอนนี้อย่างเดียวคือรายการเขาไม่ค่อยต่อเนื่องนานๆเขาจะได้ต่อยทีนึงแต่เขามีทีเด็ดคู่นี้ชอบเพชรอันดานะครับแล้วก็คู่ที่สามคู่ที่สามเพชรปวาริศกับทางด้านของเพชรทองคำเพชรปวาริศเขาล้วนๆเลยจริงเขาล้วนๆเลยอย่างนี้เลยใช่ใช่แต่ว่าเพชรปวาริศเนี่ยข้างหลังแพ้ธีรพลแพ้กระดูกชิ้นใหญ่แพ้เบอร์ใหญ่ธีรพลหรือว่าดีทีอ่ะมันเบอร์มันใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็แพ้ยกเกินแพ้แบบแพ้มวยตัวเก่งๆอ่ะยกเงินก็เพิ่งจะชนะไอ้ลิทิเดชไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมันสู้ไม่ได้เลยแพ้กันขาดแต่ว่าอย่างน้อยๆก็การได้ต่อยกับมวยดังๆมันได้ประสบการณ์เขาล้วนๆไม่มีอาวุธเลยเพชรปวาริศแข็งแรงซ้อมอยู่ทีวีเอ็มยิมนะครับทีเบียมยิมเนี่ยเขาจะเก่งที่อมน้อยเพชรทองคำเดชเพชรสีทองหรือว่าตอมอสีเมื่อก่อนตัวเนี้ยต่อยมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งอะเมื่อก่อนถามพี่หอยก็ได้พี่หอยหวานโฆษณาเนี่ยเป็นคนพาเดินสายต่อยเป็นคนจัดเป็นคนพิชนาตาตังทองแล้วก็ข้างหลังพิชนาสิงห์เฮมาที่อยุธยาเพชรทองคำเมื่อก่อนไม่ค่อยมีข้อมีค่ายไงคือไม่ได้อยู่ค่ายใหญ่แต่ตอนนี้มาอยู่ที่เดชเพชรสีทองเนี่ยเขาซื้อมาแล้วมาอยู่ค่ายใหญ่แล้วเดชเพชรสีทองเห็นไหมช่วงหลังๆปล่อยออกมาไม่แพ้กันเลยใช่เดชเพชรสีทองวันพฤหัสที่แล้วต่อย2ตัวชนะ2ตัวมีเด่นพยัคฆ์กับอภิเดชหรือว่าไอ้ฟ้าประธานแทนเลนคอมชนะวันเสาร์หยกเงินชนะลิทิเดชวันอาทิตย์พยัคฆ์แดนเหนือชนะก่อนหน้านั้นเพชรศิริชัยชนะโอ้โหเนี่ยพอเพชรทองคำมาอยู่เดชเพชรสีทองเนี่ยมันทำให้น่าคิดไงเขาได้ซ้อมดีอยู่ค่ายดีอยู่อะไรดีเนี่ยใช่ไหมกินอิ่มนอนหลับแล้วก็มันมีเขาเรียกอะไรมีหน้าเสือพี่โน้ตมีคอกมีค่ายแล้วเหมือนกับกูมีสังกัดแล้วเว้ยครับค่ายน่าอยู่มากนะเพชรสีทองโอ้โหใช่บ้านอลังการเลยเมื่อวานเขาขับบุญกันพี่เห็นภาพบรรยากาศใช่นั่นแหละตรงบ้านก็เลยแหละครับก็คู่ขี้คู่เนี้ยคู่ขี้ครับถ้าซื้อขายได้ก็จะดีผมว่ามีสิทธิ์พลิกไปพลิกมาได้คือถ้าใครชอบเพชรปวาริศเนี่ยเพชรปวาริศก็ต้องทำใจหน่อยเพชรปวาริศก็ทรงเดียวคล้ายๆกับพี่เท่โยธินเนี่ยคือเขามีแต่เข่าอย่างเดียวเขามีแต่เข่าอย่างเดียวก็ถ้าชอบเพชรปวาริศดูที่ว่าล็อกในได้หรือไม่ได้ล็อกในได้หรือไม่ได้นะครับคู่นี้ก็คู่ขี้ถ้าจะให้เล่นอ่ะเล่นซื้อขายเล่นซื้อขายเพราะว่าเพชรทองคำมาอยู่เด็ดเพชรสีทองเนี่ยมันไม่หมูแล้วไงใช่สามคนหลังชนะรวดเลยใช่มันไม่หมูแล้วนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบใครก็ยังชอบเพชรปวาริศนั่นแหละ
เพชรตัดเพชรแต่ว่าเพชรทองคำเนี่ยถ้าใครชอบมวยลองนะลองเพชรทองคำได้คือพอเพชรทองคำกลับมาเป็นต่อค่อยแต่งตัวพลิกออกตัวเอาอะไรเอาอ่ะใช่ป่ะก็ประมาณอย่างนี้ครับผู้ลองให้เล่นซื้อขายนะผู้ที่ลองอ่ะส่วนผู้เอกเสกสรรเสกสรรขอฝันเมืองกับมาเทียสเวทมวยไทยตอนเสกสรรนี่ต้องบอกก่อนว่าทีมงานผมชอบมากโอ้ถึงขั้นเอาไปตั้งฉายาฉายาเสกสรรเนี่ยทีมงานบอกไปตั้งฉายาแฟนนะปกติคนไม่ยอมคนคือเอาแล้วไปตั้งเคยเป็นก็ไม่ก็เนี่ยเรียกเมียว่าเธอมันคนไม่ยอมคนเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกอันนี้เขาด่าผมก็นึกว่าที่มันชอบเสกสรรขนาดนั้นเหรอเพราะว่าเขาอยู่กับผมไปถ่ายสกู๊ปบางสันบ่อยไงเฮ้ยคุณชอบกันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยโอนลั่นโทรศัพท์ไปโธ่เธอมันคนไม่ยอมคนโอ้ที่ไหนได้นึกว่าคุยกับบางสันอยู่ออฟฟิศเมียแสดงว่าเมียก็ดื้อใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเมียใหญ่ที่สุดในบ้านถ้าเมียผิดให้กลับไปดูข้อหนึ่งผมเมื่อกี้ที่ผมถามคือผมนึกถึงบางสันแล้วผมแบบเขาเขียนติดไว้ข้างฝาบ้านแล้วเมียคือเมียทำมาถูกหมดทุกอย่างถ้าเมียผิดให้กลับไปดูที่ข้อหนึ่งทีนี้บางสันกลับมาครับมาคุยเจอกับมาเทียสก็มาเทียสถามว่าเก่งไหมเก่งมาเทียสครั้งสุดท้ายที่เขาแพ้เทพบุตรแล้วก็ที่มีปัญหานั่นแหละอย่างที่พ่อเขาโวยวายนั่นแหละกลับมาใหม่แล้วนะครับมาเทียสถามว่าเก่งไหมจริงเก่งเก่งเก่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคือเขาไม่มีหน้าเสือใช่ไหมยังไงเขาไม่มีตัวเงินเขารู้แต่ว่าเขาต่อยแต่ว่าเขาต่อยไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นต่อหรือเป็นรองเขาไม่รู้ราคาต่อรองนะวันนั้นที่เขาไปโวยวายอย่างที่บอกถ้าเป็นเฮียตีไปโวยวายมันได้เพราะว่าศักยภาพก็ถึงแต่พ่อมาเทียสเนี่ยไม่ได้เขาไม่ลงโทษก็ดีแล้วเขาให้อภัยก็ดีแล้วก็ยังก็ชนะเทพบุตรไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะทดไว้ในใจหรือเปล่าเฮ้ยมึงประท้วงกูนะคราวที่แล้วใช่ไหมลุงนี้แหละใช่ไหมแล้วถามว่าอาวุธมวยสู้เสกสรรได้ไหมสู้ได้สู้ได้อาวุธมวยดีด้วยยังไงก็ต้องไปเสกสรรแหละเพราะเสกสรรมันปั่นใจมหาชนอยู่แล้ว คือมันบู๊มันสู้มันดื้อดีแหละแล้วเสกสรรก็อย่างที่บอกอ่ะคือมันตะลุมบอล5ยกอ่ะง่ายๆใช่ป่ะเอาง่ายๆคนของจริงบู๊คือมั่วไปเรื่อยอ่ะคือไม่ใช่มั่วหรอกมันเป็นสไตล์ของมันสายบู๊อยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องไปเสกสรรแหละแต่ว่าก็ถามว่าจะกินมาเทียนง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะพี่โน้ตไม่ง่ายคือพี่ก็นับจากฟอร์มหลังใน7ไฟชนะเพียงแค่ครั้งเดียวหลายๆคนมองว่าเรื่องสภาพร่างกายอาจไม่เหมือนเดิมผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เหมือนเดิมเพราะว่าต่อยมวยกำศึกมานานแล้วแหละนะแต่เสกสรรคงเขาเป็นคนที่ผมบอกเลยน้องๆนักมวยทุกคนควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างการฝึกซ้อมคือไม่เกเรซ้อมคือซ้อมไม่ต้องบอกเขาถึงเวลาดูแลร่างกายดีด้วยถึงเวลาเขารู้หน้าที่ถึงเวลารู้หน้าที่นะครับสำหรับระเบียบวินัยของท่านเสกสรรตอนนี้ไม่ใช่เฉียดหมายเป็นหัวหน้าคณะแล้วเป็นหัวหน้าคณะตัวเองเมียใครบอกเสกสรรคนไม่ยอมคนแสดงว่าเสกสรรต้องผมก็ไม่ยอมคนบนเวทีไม่ยอมใครเลยแต่ว่าลงมาข้างล่างยอมเมียคนเดียวเมียว่ายังไงว่าอย่างไรเสียหมายต้องยอมเลยนะต้องยอมเสกสรรเนี่ยทวงไปทวงอะไรเสียหมายไม่รู้บอกว่าเสียหมายครับเมียผมให้มาทวงต้องยอมสุดยอดสุดยอดก็เมียบอกว่าเมียอยากกินทุเรียนก็ต้องไปซื้อทุเรียนมาเมียอยากได้อะไรก็ต้องไปซื้อมาให้คือไอ้ขายยาคนไม่ยอมคนเนี่ยบนเวทีบนเวทีแต่ข้างล่างไม่ได้ใช้กับเมียไม่ได้แต่คนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่นิสัยดีครับวินัยดีน้องๆหน้าเป็นยังอย่างเสกสรรเสกสรรคือมาเทียสอ่ะเขาเก่งเขาอาวุธมวยไทยเบสิกพื้นฐานมวยไทยเขามีหมดทุกอย่างแต่ว่าเขาต่อยไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ราคาหน้าเสือเข้าใจยังไงเขาต่อยไปแล้วเขาเตะแล้วก็ถอยเขาเตะแล้วก็ถอยเขาคิดว่าเขาชนะนึกออกป่ะฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นรองงานแบบนี้รองงานทรงแบบนี้แหละแต่เสกสรรเนี่ยเขาเดิน5ยกอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับมาเทียสแหละเพราะว่าเสกสรรน่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้อ่ะใช่ป่ะที่ผ่านมาเขาเจอแต่ศึกหนักๆก็ดูสิพี่จ้าผมอ่านรายชื่อยอดเหล็กเพชรเพชรมหาชนกุหลาบดำธนนชัยปักตักเทพนะแล้วก็เพิ่งจะมาชนะเพชรมหาชนแล้วก็ไปแพ้นิโคคาร์โลวิคาร์โลโรนะครับที่ไอแลนด์มาใช่แพ้ใหญ่ไปต่างประเทศนี่ก็ไปมา2ไฟต์แล้วต่างประเทศไปที่ไอแลนด์นะครับไปมาเลเซียไอ้นั่นคือไปเที่ยวเหมือนกับว่าไปวอร์มร่างกายไปต่อย3ยกได้มา 2-3 แสนเนี่ยสบายก็ต้องไปก่อนเลยว่าเมืองไทยไว้ก่อนเมืองไทยต่อยได้ 50,000 กูไปเอา 300,000 ก่อนดีกว่าเจ็บตัวกว่าด้วยนะครับต่อไปคู่ที่ช่วงที่2มีคู่ไหนพิเศษนะครับคู่เอกคู่เอกปราบศึกกับบัวเขียวครับพี่แจ๊ดปราบศึกคราวที่แล้วก็มาแพ้นั่นไงที่ต่อยเสร็จแล้วก็แพ้เป็นอู่ทองใช่ป่ะก็เป็นอู่ทองนั่นแหละครับแล้วก็ต่อยกับบัวเขียวก็ส่วนตัวยังชอบบัวเขียวนะบัวเขียวก็เพิ่งศึกกลับมาใช่ไหมไปก่อนหน้านี้ไปบวชอยู่ไปบวชแล้วศึกมาแล้วศึกมาแล้วปราบศึกก็เนี่ยก็ทุกคนเห็นอยู่แล้วไอ้เจ้าของท่ายากกระโดดโยนเขาลอยนี่ใช่ป่ะใช่ครับ
แต่ข้างหลังเนี่ยมันแพ้ไอ้นั่นมันยอดมวยแพ้เพชรอู่ทองแพ้เพชรอู่ทองยอดมวยแล้ววันนั้นมันติดโควิดด้วยที่ต่อยมาแล้วเป็นลมที่อาทิตย์ต้องพักตังค์แพ้สงสารมันนะที่เป็นใส่ออกซิเจนทุกคนก็เห็นแล้วบัวเขียวก็แพ้พลอยวิทยาก็แพ้ใหญ่เหมือนกันที่ต่อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเจ็ดโอ้ยิ่งหนักครับอีกคราวที่แล้วร้อยเท่าไหร่นะร้อยคราวที่แล้วต่อยร้อยสามห้าร้อยสามห้าจุดสองลดหนึ่งจุดสองต่อยร้อยสามสี่ขนาดพลอยวิทยาเนี่ยต่อยพลอยวิทยาเล็กบัวเขียวเล็กกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงน้ำหนักเนี่ยปรับศึกในชก138 139 140ใช่บัวเขียวเล็กกว่าบัวเล็กกว่าปรับศึกครับก็ชอบไปที่ทางด้านปรับศึกปรับศึกเนี่ยได้ใหญ่ได้น้ำหนักอย่างน้อยๆถ้าแพ้อีกก็ช่วยไม่ได้แล้วปรับศึกอ่ะบัวเขียวมันปล่อย134ขึ้นมาต่อย137ใช่ไหมล่ะมวยเนี่ยอย่าว่าเลย3ปอนด์เลยปอนด์เดียวมันก็มีผลจริงทำมวยอยู่ก็รู้ใช่ไหมพูดถึงว่านะนี่ขี่กัน3ปอนด์นะแล้วต้องน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมหยดเดียวก็ไม่ได้นะยอมมันยากนะครับมาต่อกันที่ศึกเพชรยินดีวันพฤหัสวันพฤหัสสวัสดีนะครับขอแวะก่อนนะพี่มวยไทยพลังใหม่1ตัวชอบพี่แจชอบใครหนึ่งตัวชอบเลยเหรอใช่แบบชอบมากในรายการนี้เสกสรรเนี่ยเสกสรรเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง